าคนหนึ่งเผยรายชื่อ3กองหน้าที่เทนฮากยื่นให้บอร์ดผีพิจารณาเสริมทีมความเคลื่อนไหวของทีมโอลด์แทรฟฟอร์ดหลังจากแพ้สาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ด0-3คาบ้านตกรอบคาราบาวคัพ 2023/24 รอบ4หรือว่ารอบของทีมสุดท้ายล่าสุดผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การนำทีมของเอริกเทนฮากตกเป็นข่าวว่าได้เลยใส่ชื่อ3กองหน้าเป็นเป้าหมายเสริมทัพช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหัวหอกทั้ง3รายได้ส่งเรื่องไปถึงมือบอร์ดบริหารของทีมแล้วซึ่งกุนซือดัชปักธงชัดเจนว่าต้องการคนใดคนหนึ่งเข้ามาเสริมทีมประกอบด้วยวิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าทีมชาติไนจีเรียของนาโปลีที่มีค่าตัวมหาโหด170ล้านปอนด์ส่วนอีก2คนได้แก่อีวานโทนี่กองหน้าทีมชาติอังกฤษของเบรนฟอร์ดค่าตัวราว60ล้านปอนด์และคนสุดท้ายเมดีทาเลมีกองหน้าทีมชาติอิหร่านของปอโตที่มีค่าตัวราว20ล้านปอนด์ขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ